จะมีพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองในรัชกาลที่10หรือไม่แก้อาถรรพ์ดวงเมืองจะต้องมีพิธีสำคัญบวงสรวงสมโภชใหญ่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในรัชกาลที่10หรือไม่ที่เขียนดังนี้เพราะเห็นดวงดาวของดวงเมืองดาวจรมีแต่เรื่องวิปริตมีแต่อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในอนาคตที่จะเข้ามาเป็นระยะถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตจากผลคำทำนายที่ผ่านมาอาศัยดวงดาวของดวงเมืองสัมพันธ์กับดาวจรก็เป็นจริงตามนั้นทุกเรื่องในเรื่องของดวงเมืองตั้งแต่รัชกาลที่1และก็มารัชกาลที่4การตั้งศาลหลักเมืองถือว่าเป็นอาถรรพ์ถึงขั้นที่เรียกว่าอวมงคลนิมิตในรัชกาลที่1ต่อมารัชกาลที่4ได้เปลี่ยนดวงเมืองใหม่แทนที่ดวงเมืองเก่าเหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่สามารถผ่านอุปสรรคได้ตามที่รัชกาลที่1ทรงปริวิตกไว้ตั้งแต่แรกนักโหราศาสตร์ยุคปัจจุบันยังคงใช้ดวงดาวของดวงเมืองในรัชกาลที่1นำมาทำนายเหตุการณ์ของบ้านของเมืองและเหตุการณ์ของโลกเช่นเดิมไม่ได้ใช้ดวงดาวดวงเมืองใหม่ในรัชกาลที่4แต่อย่างใดเราต้องถือว่าอาถรรพ์เดิมก็ยังส่งผลอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความเชื่อต่อข้อคิดที่ว่าการแก้อาถรรพ์ดวงเมืองจะต้องมีพิธีบวงสรวงใหญ่ครั้งที่3ที่ศาลหลักเมืองหรือไม่ในรัชกาลที่10เพราะอุปสรรคปัญหาของดวงดาวที่จรแสดงผลเสียแทบทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่ปี2560ถือเป็นปีคาดอายุของดวงเมืองราหูทับจันทร์ดาวพฤหัสเข้ามาเป็นจรมรณะต่อไปต่อจากนั้นจะร่วมกับดาวเสาร์เข้าราศีธนูเป็นคลาดอีกครั้งครบรอบ20ปีอีกครั้งราหูทับลัคนาและดาวจรเป็นวินาศไล่ๆกับดาวพฤหัสดาวเสาร์มองแล้วทำให้กังวลในฐานะผู้เรียนรู้ทางดวงดาวคนหนึ่งจึงขอบอกกล่าวผู้รู้ทั้งหลายว่าท่านเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นอยู่หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรกับอนาคตของดวงเมืองต่อไปบันทึกเมื่อวันที่9สิงหา2560โดยหมอพงษ์ขอนแก่น